กวินเผยชีวิตคู่ดีขึ้นหลังออกรายการดังลั่นไม่มีวันเลิกเพราะเรื่องแค่นี้เราทั้งคู่รู้ดีสุดว่ามันเป็นอย่างไรหลังควงคู่ไปออกรายการเปิดเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานปุ้งปุ้ยพันธิพาและกวินดูวาลสามีปรึกษาปัญหาการใช้ชีวิตคู่ในรายการดังโดยพี่อ้อยพี่ฉอดและดีเจอั๋นช่วยกันให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ล่าสุดกวินโพสต์ว่าตั้งแต่รายการคลับฟรายเดย์ออกมาทำให้ชีวิตคู่ของกวินดีขึ้นทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดของกันและกันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้กระทบความรักที่เรามีระหว่างกันครั้งนี้ที่เราระบายกันเพื่อที่จะหาทางให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นั่นคือคู่ชีวิตหลายๆคนอาจจะให้ความคิดหรือมุมมองของตัวเองว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เราทั้งคู่รู้ดีสุดว่ามันเป็นอย่างไรการที่คนคนหนึ่งอายุน้อยกว่าไม่ได้แปลว่าเขาเด็กหรือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องติดเกมแต่แค่ไร้ประสบการณ์ในบางเรื่องของความรักวันนี้ผมได้เห็นว่าเป็นปัญหาโลกแตกของหลายๆคู่ผมแค่อยากบอกว่าผมกับปุ้ยพยายามที่จะเข้าใจกันและหาจุดกลางเพราะไม่ได้แปลว่ามีปัญหาแค่อย่างเดียวคนคนนั้นจะต้องเลิกกันผมไม่ได้อยากสอนใครแต่วันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าทุกปัญหามันต้องใช้เวลาในการแก้ไขผมกับปุ้ยก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราก็จะไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบสุดท้ายขอบคุณกำลังใจขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีวันเลิกกับภรรยาผมเพราะเรื่องแค่นี้เราไม่มีวันที่จะยอมให้กับเรื่องอะไรแบบนี้แม้ว่าตัวเองจะมีความสุขกับการเล่นเกมทุกคนรู้ว่าผมรักเมียผมมากขอบคุณนะจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะขณะที่ปุ้งปุ้ยพันธิพาภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมจะไม่เลิกกับเมียและผมก็จะไม่เลิกเล่นเกมเช่นกันขอบคุณครับส่วนใบเตยอาสยามเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฝากบอกพี่แมนด้วย ROV ตลอดเวโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมบอกด้วยว่ากวินไม่ควรมีคนเดียวในโลกเป็นต้นThank you.